แก่เราผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในยุคเฮเซ่ความปรารถนาความฝันความหวังพวกเขาข้ามผ่านยุคสมัยมาพร้อมกับความรู้สึกทั้งหมดนั้นมาสไรเดอร์เป็นแค่เรื่องแต่งที่อยู่ในทีวีนี่มันมาสไรเดอร์ไม่ได้มีตัวตนอยู่ในโลกจริงจริงๆแล้วพวกเราไม่มีตัวตนเหรอประวัติศาสตร์ของมาสไรเดอร์เฮเซที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่มาสไรเดอร์คูกะกำลังจะจบลงแล้วมาสไรเดอร์ที่อยู่ภายในใจของพวกเธอจะหายไปงั้นเหรอในตอนนั้นมาสไรเดอร์ไปยืนอยู่ข้างฉันจริงๆตราบใดที่ยังจำได้ไรเดอร์ก็คงอยู่เสมอพวกเราต่างอยู่ที่นี่จริงๆอยู่ที่นี่และตอนนี้มาสไรเดอร์แปลงร่างรวมพลังมาสไรเดอร์ Forever แด่คุณทุกคนผู้รักในมาสไรเดอร์ฉายจริง4เมษายนในโรงภาพยนตร์